ช่อย่างนั้นนะหนูอะไรเนี่ยลุงฉันไม่ได้ขายตัวนะที่นี่ร้านขายโทรศัพท์ไม่ใช่ร้านขายอีตัวโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยรีบออกไปเลยนะไม่งั้นฉันจะโทรแจ้งตำรวจจริงๆด้วยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะหนูคือลุงจะมาซื้อโทรศัพท์ให้ลูกชายลุงอะโอ้ยลุงแหกตาดูสิคะเนี่ยจะซื้อโทรศัพท์แล้วทำไมไม่ไปแลกแบงค์มาก่อนหรือไม่ก็สแกนจ่ายก็ได้เดี๋ยวนี้มันยุคสมัยไหนแล้วคะทำไมถึงได้โง่แบบนี้คะเนี่ยพอดีลุงใช้โทรศัพท์ไม่เป็นแล้วก็ที่แลกเงินมันก็ไกลลุงเองก็แก่แล้วลุงขอให้หนูช่วยลุงนับหน่อยได้ไหม No way ค่ะลุงหนูจะไม่มีทางนับเศษเหรียญเหม็นๆของลุงหรอกค่ะแล้วดูสิเนี่ยกองเท่าภูเขาไม่ช่วยลุงหน่อยนะลุงอยากซื้อโทรศัพท์ให้ลูกชายของลุงอ่ะพอดีโทรศัพท์เขาเสียลุงเองก็ตั้งใจมาซื้อโทรศัพท์ให้ลูกชายลุงช่วยลุงหน่อยนะลุงคะดูปากหนูชัดๆนะคะไม่ค่ะหนูจะไม่นับแล้วไม่แตะต้องเศษเหรียญสกปรกแล้วก็เหม็นของลุงค่ะเชิญลุงเก็บแล้วก็ออกค่ะประตูอยู่ทางนี้ค่ะลุงคะหนูบอกแล้วค่ะไม่คือไม่เก็บข้าวของแล้วออกไปซะร้านนี้ไม่ขายค่ะลุงเชิญไปดูร้านอื่นโอเคนะคะไปสิคะลุงพอดีลุงจะมาซื้อโทรศัพท์ให้ลูกชายลุงพนักงานเขาไม่ยอมขายให้ลุงเพราะว่าลุงมีแต่เศษเหรียญนะลูกไม่เป็นไรนะคะลุงงั้นเดี๋ยวลุงเข้าไปเลือกโทรศัพท์ที่อยากได้เลยนะเดี๋ยวหนูจะนับเหรียญให้ลุงเองค่ะจริงเหรอหนูนี่เป็นคนใจดีจริงๆเลยนะมันเป็นหน้าที่ของหนูที่ต้องบริการลูกค้าอยู่แล้วค่ะนี่พิมพ์แกพาตะแก่นี่เข้ามาทำไมเนี่ยฉันเนี่ยเพิ่งไล่ไปนะหรือว่าเป็นพ่อแกไม่ใช่นะเอคุณลุงเขาเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วทำไมเธอถึงไม่บริการเขาล่ะก็ถามได้เนาะนี่แกแหกตาดูสิเนี่ยขนเศษเหรียญท่าภูเขาเนี่ยมาซื้อโทรศัพท์กับฉันแล้วยังจะให้ฉันอะนับให้มันอีกนะเจอคนแบบนี้ปวดหัวจริงๆเลยแต่เขาก็เป็นลูกค้านะเธอก็ควรบริการเขาสิงั้นก็เชิญเธอนะบริการลุงเนี่ยตามสบายเลยฉันขอบายคุณลุงคะเดี๋ยวคุณลุงวางเงินไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวลุงไปเลือกโทรศัพท์ที่อยากได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะนับเหรียญให้เองค่ะขอบใจหนูมากเลยนะวันนี้จะนับเสร็จไหมเนี่ยอุ๊ยพิมพ์ดูผู้ชายคนนั้นสิรอรอขับเป็นด้วยอะแกดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นสามีในอนาคตของฉันอุ๊ยแกเขาเข้ามาร้านว่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับขนมจีบซาลาเปาหรือว่ารับเปล่าดีคะพ่อเอ้าลูกฮะพ่อนี่พ่อมาที่นี่ทำไมเหรอครับก็พ่อมาซื้อโทรศัพท์ให้ลูกไงล่ะพ่อผมบอกพ่อแล้วไงว่าผมจะมาซื้อเองพ่ออยากมาซื้อด้วยตัวเองเห็นว่าลูกทำงานไม่ว่างโถพ่อเฮ้ย
คุณพ่อคะคุณพ่ออยากได้มือถือรุ่นไหนบอกหนูได้เลยนะคะหนูอ่ะจะดูแลบริการคุณพ่ออย่างดีเลยค่ะอ้าวเมื่อกี้ยังด่าฉันไล่ฉันให้ไปซื้อร้านอื่นเพราะแค่ว่าฉันเอาเศษเหรียญมาซื้อโทรศัพท์เนี่ยจริงเหรอพ่อคุณพ่อนี่ตลกนะคะน่าจะเป็นการเข้าใจผิดนะคะหนูแค่แนะนำคุณพ่อไปร้านที่ดีกว่าเท่านั้นเองพ่อเธอเอเธอชื่อเอเหรอทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วทำไมบริการลูกค้าแบบนี้คือฉันขอคุยกับผู้จัดการร้านเธอหน่อยดิอ้าวไอ้บ๊าลมอะไรหอบผู้จัดการใหญ่อย่างเองมาที่นี่วะสวัสดีครับพี่เลศสวัสดีครับพี่เป็นเจ้าของร้านที่นี่เหรอครับเออใช่สิมีอะไรป่ะดีเลยครับพี่ผมอยากเจอพี่พอดีคือพนักงานคนเนี้ยเขาไล่พ่อผมออกจากร้านเขาไม่ขายโทรศัพท์ให้พ่อผมเพราะว่าเขารังเกียจที่พ่อของผมเนี่ยเอาเศษเงินมาซื้อโทรศัพท์เอจริงหรือเปล่าเฮียคะเฮียใจเย็นๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปว่าเอเขาเลยค่ะคือลูกค้าคนนี้หนูรับแทนไว้แล้วค่ะเธอชื่ออะไรพิมพ์ค่ะเอค่ะเธอบริการลูกค้าไม่ดีทำให้ถูกคอมเพนผมจะลงโทษคุณผมจะให้คุณพักงาน3เดือนเพื่อให้คุณกลับไปปรับทัศนคติของตัวเองโอ้คุณเล่นค่ะหนูขอร้องนะคะอย่าสั่งพักงานหนูเลยนะคะหนูก็ยังมีพ่อกับแม่กับน้องชายที่ต้องดูแลอีกอะค่ะพี่ครับผมว่าไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้ครับผมมีวิธีที่ดีกว่านี้ขอบคุณคุณป๊อปมากเลยนะคะคุณป๊อปเนี่ยทั้งหล่อทั้งใจดีแล้วก็ยังมีเมตตาอีกค่ะคือว่าผมเนี่ยจะซื้อโทรศัพท์จากร้านพี่500เครื่องผมจะเอาไปแจกพนักงานของผมถือว่าอุดหนุนพี่แล้วกันนะแต่ผมจะใช้เหรียญทั้งหมดในการจ่ายแล้วให้คุณเอเนี่ยรับผิดชอบการนับทั้งหมดฮะถือว่าเป็นความคิดที่ดีว่าไงเอ๊ะเธอจะทำไหมถ้าเธอไม่ทำแล้วก็ทำค่ะทำค่ะคุณเลศดีครับส่วนคุณพิมพ์เนี่ยผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่บริการพ่อผมเป็นอย่างดีเนี่ยจะรังเกียจไหมครับถ้าผมเนี่ยจะชวนคุณไปทานข้าวสักมื้อนึงพ่อเชียร์เลยนะลูกหนูคนนี้น่ารักแถมยังใจดีกับพ่ออีกพ่อเราอยากได้เป็นลูกไพ่จังเลยอ่ะงั้นถือว่าตกลงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมารับนะพี่เลศครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาน้องเขาเนี่ยไปทานข้าวพรุ่งนี้นะครับเอาเลยตามสบายถ้าน้องเขายอมพี่ก็ไม่ว่าไปกันวันนี้เลยไหมล่ะจริงดิพี่งั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะครับไปดิพิมพ์ไปบอกเอ๊จะยืนบื้อเป็นเลี้ยงผาป่วยทำไมอ่ะไปนับเหรียญสิพรุ่งนี้ยังมีเหรียญให้เธอนับอีกไปค่ะ